นี่คือก้อยแซลมอนนะครับผมเมนูเด็ดวันนี้นะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นดิบจริงๆแล้วมันก็ดิบแล้วฮะเราจะมาชิมนะฮะว่าแซลมอนที่เขาว่าเดินทางมาจากนอร์เวย์แถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเนื้อจะอร่อยขนาดไหนกลับไปคำแรกนี่กลิ่นข้าวคั่วเลยนะหอมมากๆเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบเลยนี่ถ้าจะให้เจ๋งต้องกินพริกนะฮะสดๆผมจะกินพริกสดโชว์นะฮะ น้อยไปป่าว หยอกหยอกนี่ว่ายมาจากนอร์เวย์ลัดเลาะมาตามแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็มาขึ้นอยู่บินลงอุณหภูมิปทุมบินลงปทุมอุณหภูมิว่ายเสร็จปุ๊บต่อเครื่องบินนะฮะแล้วก็มาลงสุวรรณภูมินี่ฮะก้อยแซลมอนเมนูเด็ดเมนูแซ่บวันนี้ครับไปเห็ดละ